ถามท่านผู้ชมกับคุณจอยว่าเช็คหรือยังว่าชื่อในซิมโทรศัพท์มือถือกับชื่อบัญชีที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งอ่ะซิมกับโมบายแบงกิ้งชื่อตรงกันหรือเปล่าใช่ต้องเช็คให้ดีๆนะเพราะว่าวันนี้เขาจะเริ่มตรวจสอบกันแล้วแต่ต้องบอกว่าข่าวนี้ออกมาทําเอาคนนอนไม่หลับกันอ่ะกลัวว่าโมบายแบงกิ้งของตัวเองจะใช้ไม่ได้ครับเห็นบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าชื่อไม่ตรงกันเนี่ยจะทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้นะโอนเงินก็ไม่ได้หลายคนก็ตื่นตกใจกันรีบไปที่ธนาคารรีบไปที่เรื่องของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมค่ายของท่านเนี่ยไปตรวจสอบกันนะฮะแต่ว่าล่าสุดณตอนนี้มีรายงานมานะครับว่าเรื่องนี้ยังเป็นขั้นตอนการตรวจสอบของทางปปง.ยังไม่ได้บอกว่าถ้าชื่อคุณไม่ตรงกันแล้วจะระงับใช้บริการทันทีนะยังไม่ถึงขั้นนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะมีกรอบระยะเวลาที่ต้องตรวจสอบกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราติดต่อไปยังท่านรองเลขาธิการปปง.จะได้สอบถามเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการในการจัดการเรื่องของซิมผีบัญชีม้าถูกไหมคุณจอยปราบมิจฉาชีพเพราะทุกวันนี้เยอะนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีมาตรการที่ออกมานะครับเรามาดูรายละเอียดการหลังจากที่ประชุมอนุกรรมการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีมีเป้าหมายนะครับให้ชื่อผู้จดทะเบียนซิมมือถือที่ขอเปิดใช้โมบายแบงกิ้งและเจ้าของบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับซึ่งเป็นมาตรการต่อยอดจากประกาศกสทช.ที่ให้ผู้ถือครองซิมมือถือตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปยืนยันตัวตนภายในกำหนดนะครับเพื่อสกัดปัญหาเรื่องของซิมผีบัญชีม้าทำให้หลายเพจใน Facebook ช่วยการประชาสัมพันธ์นะครับด้วยการบอกว่าถ้าอยากตรวจสอบนะว่าชื่อในซิมของท่านกับชื่อของโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันตรงกันไหมให้พิมพ์ดอกจัน179ดอกจันตามด้วยเลขแบบประชาชนแล้วกดสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นกดโทรออกนะครับเพื่อเช็คว่าชื่อเจ้าของซิมมือถือตรงกับเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้งหรือไม่หากไม่ตรงกันวันนี้27พฤษภาคมก็จะมีความเสี่ยงโอนเงินไม่ได้หลายคนก็แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางนะครับก็มีคำถามเกิดขึ้นตามมามากมายเช่นอ้าวถ้าอยู่ต่างประเทศล่ะจะทำยังไงนะครับหรือคนที่ไปลงทะเบียนซิมมือถือให้กับคนในครอบครัวล่ะจะทำยังไงหลายคนบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆเขาซื้อบัญชีกันแล้วนะบัญชีม้ามาพร้อมกับซิมมือถือแบบนี้มันมีคนโพสต์ขายจริงๆอ่ะมีการซื้อขายกันแล้วแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมหรือว่าท้ายที่สุดพยายามทำทางนี้มิจฉาชีพก็หาช่องทางอื่นในการมาหลอกลวงได้อยู่ดีนะครับซึ่งมีรายงานว่าปัจจุบันนี้มีการซื้อขายอย่างที่บอกไปสมุดบัญชีธนาคารและซิมมือถือที่ไม่ติดสแกนหน้าด้วยหรือขายโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดมีบัญชีพร้อมใช้งานแบบนี้เนี่ยหลายคนก็สะท้อนกันนะครับค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะชักประมาณเกือบจะสี่ทุ่มทางกสทช.ออกเป็นหนังสือชี้แจงออกมาเลยค่ะว่าตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ120วันนี่เท่ากับว่าเดดไลน์ก็น่าจะถึงวันที่30กันยายนนะคะดังนั้นวันนี้โมบายแบงกิ้งยังใช้งานได้ตามปกติซึ่งนโยบายดังกล่าวค่ะเป็นการขอความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.รวมไปถึงธนาคารให้กสทช.เป็นตัวกลางในการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีบัญชีโมบายแบงกิ้งนะคะมากถึง106ล้านบัญชีและคาดว่ามีประมาณ30ล้านบัญชีที่ชื่อเนี่ยไม่ตรงกันทีนี้แล้วตามขั้นตอนค่ะธนาคารจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลนะทั้งบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งและส่งให้ปปง.จากนั้นปปง.จะรับข้อมูลส่งต่อให้กับกสทช.เพื่อให้กสทช.แยกเครือข่ายก่อนที่จะประสานงานไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยืนยันอีกครั้งนึงว่าชื่อผู้ถือครองเบอร์โมบายแบงกิ้งกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่แล้วก็จะส่งกลับให้กสทช.โดยกสทช.จะประสานข้อมูลทั้งหมดค่ะกลับไปยังปปง.ส่วนปปง.พอได้รับข้อมูลปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งกลับไปที่ธนาคารและธนาคารนี่แหละจะเป็นคนแจ้งผลให้ประชาชนทราบคนที่มีชื่อซิมตรงกับบัญชีธนาคารอันนี้ไม่ต้องดำเนินการอะไรเลยนะคะทุกอย่างใช้งานตามปกติเลยส่วนคนที่ชื่อไม่ตรงตรงนี้แหละจะไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารพาณิชย์อีกครั้งปปง.ต้องไปหารือนะในการกำหนดระยะเวลาในการเปิดให้ปรับปรุงข้อมูลที่ศูนย์บริการซึ่งตรงนี้ยังคงรอข้อสรุปอีกครั้งนึงว่า
จะเป็น60วันหรือว่ากรอบ120วันอย่างที่เราบอกก็จะไปสิ้นสุดที่กันยายนหรือเปล่านะคะครับซึ่งนโยบายดังกล่าวนะครับทางกสทช.ได้รับการยืนยันจากปปง.นะครับว่าหากมีเหตุผลเพียงพอสามารถอธิบายความจำเป็นในการใช้งานได้จะเป็นดุลพินิจของธนาคารในการพิจารณายกเว้นนะครับอย่างเช่นเปิดโมบายแบงกิ้งให้กับลูกหลานที่เป็นเด็กหรือเยาวชนหรือเปิดให้กับบิดามารดาผู้สูงวัยเบอร์องค์กรที่แสดงตัวตนอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ทางสำนักงานกสทช.จะประชุมหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองให้ตรงกับโมบายแบงกิ้งไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนเกินจำเป็นนะครับโดยให้มีรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อไปนะครับค่ะดังนั้นเพื่อความชัดเจนนะคะเราต่อสายกับพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดรองเลขาธิการปปง.นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ดูแลในเรื่องนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองท่านรองครับได้ยินไหมครับท่านรองคะได้ยินไหมคะเดี๋ยวให้ทีมงานของเราติดต่อท่านพลตำรวจตรีเอกรักษ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าใจว่าเมื่อกี้พยายามต่อสายกันอยู่เพราะว่าเราได้คุยเบื้องต้นคือท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมดูข่าวอยู่ตรงนี้มีความกังวลใจร้อนใจว่าชื่อซิมมือถือของท่านกับชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งตรงกันหรือไม่ย้ำอีกครั้งวิธีการคือกดดอกจัน179ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักกดเสียมแล้วกดโทรออกมันจะขึ้นข้อความขึ้นมาเลยคุณจอยว่าชื่อของท่านตรงกันหรือไม่นะครับตอนนี้ก็สามารถตรวจเช็คได้เลยนะถ้าตรงกันไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ไม่ตรงที่รอความชัดเจนอยู่นะคะเดี๋ยวได้คุยรายละเอียดกันพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณอาร์มคุณจอยสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะท่านรองคะเอากลุ่มที่ตอนนี้เขากังวลเป็นพิเศษกันก่อนละกันนะจะมีกลุ่มพ่อแม่เปิดบัญชีให้กับลูกหรือว่าลูกเปิดบัญชีให้กับพ่อแม่รวมไปถึงกลุ่มคนที่เขาอยู่ต่างประเทศอะค่ะอาจจะไม่สะดวกในการแก้ไขตรงนี้ท่านชี้แจงยังไงดีคะคืออย่างนี้ครับกระบวนการนี้มันจะทำความสะอาดโมบายแบงกิ้งในระบบซึ่งมีตอนนี้มันมีอยู่106ล้านบัญชีตอนนี้เรามีข้อมูลว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยใช้บัญชีม้ากับซิมผีเนี่ยเชื่อมกับโมบายแบงกิ้งเนี่ยน่าจะหลายแสนบัญชีอาจจะถึงหลักล้านเราก็เลยจะเริ่มทำการตรวจสอบโดยหลักการคือชื่อเจ้าของบัญชีและชื่อเจ้าของโทรศัพท์ควรจะเป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแต่ถ้ามีความจำเป็นเช่นคนในครอบครัวหรือผู้อนุบาลดังข้อสั่งสารหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและต้องให้พนักงานใช้เนี่ยอันนี้ธนาคารสามารถอนุญาตให้ได้ค่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดบัญชีนายกรและชื่อนายขอซึ่งไม่เกี่ยวพันกันเลยเราไม่สามารถอธิบายได้อย่างเงี้ยเราจะปิดโมบายแบงกิ้งหมดเพราะว่ากลุ่มนี้คือใช้เอาซิมผีมาผูกกับบัญชีมาค่ะคือต้องอธิบายอย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ยธนาคารเนี่ยไม่เคยตรวจแค่เอาโทรศัพท์ไปผูกก็ใช้ได้แล้วครับมันทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเอาซิมผีไปผูกกับบัญชีมาแล้วก็เอามาใช้ในระบบเราก็เลยจะเริ่มทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและทำความสะอาดแค่นั้นเองแต่ว่ากระบวนการนี้โอเปอเรเตอร์ใช้เวลาตรวจ120วันมันจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนตุลาค่ะคราวนี้เนี่ยพอเดือนตุลาตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยถึงจะค่อยๆแจ้งให้เจ้าของบัญชีที่ยังเชื่อไม่ตรงเลยให้มาปรับเปลี่ยนแต่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับจะแจ้งผ่านกล่องข้อความในแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเท่านั้นถ้า SMS นี่คือคอลเซ็นเตอร์ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะกลายเป็นช่องโหว่ให้คอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพมาอีกใช่ไหมฮะใช่คืองี้ถ้าเกิดทาง SMS เนี่ยมิจฉาชีพล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงแค่ว่าเราขอความร่วมมือให้คนดีๆเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อซะแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ไปแจ้งธนาคารเขาก็จะบันทึกเหตุผลแล้วก็ลงในรายการว่าเป็นเงื่อนไขที่อนุญาตให้ได้แต่ถ้าเกิดใครชี้แจงไม่ได้เนี่ยเราถึงจะปิดนู่นครับประมาณปลายปีค่ะเท่ากับว่าขั้นตอนคือถ้าสมมติว่าบัญชีไม่ตรงเปิดให้กับคนในครอบครัวต้องไปที่ธนาคารเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับก็ไปแจ้งธนาคารที่ชื่อบุญเจ้าของบัญชีว่าอันเนี้ยผมเปิดให้ลูกหรือพ่อผมอายุมากแล้วทำธุรกรรมไม่ได้ผมต้องทำแทนอันเนี้ยธนาคารเขาอนุญาตได้อยู่แล้วบริษัทเปิดให้พนักงานนะครับหรือผู้อนุบาลตามคำสั่งศาลถ้ามีเหตุผลและความจำเป็นธนาคารให้หมดเราไม่ได้ว่าอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยแล้วสุ่มเสี่ยงต่อจะเป็นบัญชีม้าเนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่งกลับข้อมูลให้ตรงแค่นั้นเองเข้าใจค่ะดังนั้นเท่ากับว่าตรงเนี้ยสามารถดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะใช
ใช่ครับไปที่ธนาคารถ้าเกิดคือมีอยู่2อย่างถ้าเกิดมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ให้ตรงก็ไปลงทะเบียนใหม่ที่ศูนย์จบเลยแต่ถ้าเกิดยังมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อให้ตรงได้ต้องไปอธิบายที่ธนาคารว่าผมเปิดให้คุณพ่อของผมซึ่งอายุ80แล้วถ้ามีเหตุผลแล้วสามารถอธิบายได้ว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นบัญชีม้าธนาคารจะอนุญาตให้ค่ะท่านรองครับเพื่อความชัดเจนอีกครั้งนึงสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อไหร่นะคะเดดไลน์ก็ทำไปได้เรื่อยๆครับคืออย่างนี้พอทำใครว่างก็ไปทำธนาคารจะบันทึกข้อมูลไว้และว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่ใช่บัญชีม้าแค่นั้นเองครับทำไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วจะเริ่มกันจริงๆเลยเนี่ยที่แบบจะต้องมีสภาพบังคับกันชัดเจนเนี่ยประมาณปลายปีอ๋อปลายปีครับปลายปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาให้พี่น้องประชาชนมากพอแล้วก็เราคุยกับทางศูนย์บริการโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะพยายามหาทางใหผู้ใช้โทรศัพท์เนี่ยสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านออนไลน์ตอนนี้กำลังหาขั้นตอนอยู่เพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ต้องเดินทางไปเปลี่ยนแต่ต้องเรียนถามตามตรงมันมีเหตุผลใดเราต้องให้นายกเป็นเจ้าของบัญชีนายขอเป็นเจ้าของโทรศัพท์โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะคือถ้าชื่อตรงกันก็ดีที่สุดถูกไหมครับท่านถูกครับถูกไหมเพราะว่าบัญชีธนาคารเนี่ยมันมีเงินของคุณจำนวนมากเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยแล้วเราจะปกป้องพี่น้องประชาชนได้อย่างไรดังนั้นกลุ่มที่อยู่ในประเทศก็ไปดำเนินการได้เลยถ้าท่านสะดวกตั้งแต่วันนี้แล้วกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศอย่างนี้ควรจะรอก่อนไหมคะเผื่อจะดำเนินการออนไลน์ได้หรือยังไงคะก็ต่างประเทศคือถ้าเกิดใครไปต่างประเทศกลับมาค่อยมาทำก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดยังอยู่ต่างประเทศยาวเนี่ยเรากำลังพยายามหาช่องทางที่จะทำให้สามารถยืนยันตัวตนทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรากำลังคุยกับโอเปอเรเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่ตอนนี้สภาพบังคับเรายังไม่ได้ปิดโมบายแบงกิ้งครับเพียงแต่ว่าเราอยากสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนปรับข้อมูลที่ถูกต้องเราจะได้หาพวกซิมผีบัญชีม้าในระบบและทำลายใช่หมดท่านครับแต่ว่ามีคำถามจากประชาชนว่าคือเข้าใจว่าภาครัฐพยายามหาวิธีการในการปราบปรามเรื่องของมิจฉาชีพแต่คราวนี้เขาถามว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีการซื้อกันมาก่อนแล้วท่านทั้งเรื่องของบัญชีเรื่องของซิมมันมาพร้อมกันแบบนี้เราจะต้องจัดการยังไงฮะเราจะคืออย่างนี้ครับแบ่งไป2ส่วนส่วนหนึ่งของที่ค้างอยู่ในระบบเราพยายามกวาดล้างบัญชีม้าออกจากระบบแล้วในส่วนบัญชีม้าใหม่ตอนนี้เรามีข้อมูลว่าเข้ามาในเดือนประมาณ 20,000 บัญชีตรงนี้เนี่ยเรากำลังร่วมกับธนาคารและมีมาตรการคัดกรองการเปิดบัญชีให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพมาเปิดบัญชีม้าเรามีข้อมูลยันบางคนมี400บัญชีบางคนเป็นร้อยเนี่ยคือคงต้องมานั่งกันไม่ให้ของใหม่เข้ามาและทำความสะอาดของเก่าในระบบมันก็จะไม่มีบัญชีม้าอยู่ในระบบและทุกคนจะปลอดภัยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้สอบถามนั้นเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ